กลางคืนเขาก็เผาเนาะเผาถึงเวลาเผาเขาเผาเป็นกองฟอนแกเอ้ยเป็นกองฟอนเนี่ยก็เอาไม้เลี้ยงกันเลยอย่างกลางคืนก็ไฟแดงลูกกลางคืนก็ปวดท้องเลยเอ้ยปวดท้องกินหลายเด็กกลางวันน่ะปวดท้องทําไงดีเว้ยชวนเนนไปเนนก็ไม่ไปเดี๋ยวอย่างกลัวเด็กเอ้ยไปฉายก็ริบลีไปฉายก็เป็นกระบอกไปฉายน่ะเนาะตะก่อนใช่ไปฉายเด้สวัสดีครับจากช่องพรไพศาลชาแนลเด้อวันนี้มาพูดมาคุยต่อกันเนาะ EP 1 EP 2นี่เป็น EP 3เนาะพูดเรื่องราวสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะแกเอ้ยเนาะก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นมาแล้วเขาก็ชอบมีหนังมีอะไรที่บ้านนะเขามีหนังกันบ่อยก็ไม่ไกลจากบ้านมากหรอกก็เดินไปดูกันเนาะเดินลัดทุ่งไปดูกันเดินไปเถอะครับมาก็ไม่กล้ากลับเนี่ยหนังเลิกประมาณตีหนึ่งตีสองก็นอนอยู่แถวบ้านงานนั่นแหละเอ้ยนอนอยู่แถวบ้านงานนั่นแหละแล้วนั่นแหละไม่กล้าเข้าไปในบ้านเขาหรอกอายเขาเป็นเล็กน้อยเด้ปูเสือนอนตื่นมาประมาณ6 โมงเช้าก็พากันกลับบ้านเด็ก2-3 คนเนี่ยเดินลัดทุ่งมาถึงป่าข้าวโพดถึงป่าแตงโมเอ้ยแม่แตงโมกับลูกใหญ่ข้าวโพดกับฟักตอกเข็นเนี่ยเอ้ยแต่ก่อนเขาไม่ใช่ปุ๋ยดอกเขาใช้ขี้งัวขี้ควายกันนี่แหละหวานเนาะเขาใส่กันงามแกเอ้ยเห็นแล้วก็โอ้อยากกินเด็กหิวเข้าเลยคืนก็ไม่ได้กินห่วงไปดูหนังกันเด็กโอ้ฮักกับโพดมาก็กินมันดิบๆนะแกเอ้ยเด็กหน่อยเนาะกินดิบๆแตงโมก็หาไม้เจาะดูอันไหนแดงไม่แดงบางอันเป็นสีน้ำผึ้งแล้วก็ไม่รู้เป็นสีน้ำผึ้งเนาะเจาะดูไม่แดงก็ไม่เอาแหละเจาะทิ้งไว้งั้นแหละขวนก็ไม่เด็ดเจาะขาบวมๆเบ้งั้นแหละอันไหนแดงก็มาทุบนั่งกินกันหิวเข่าเด้อเอ้ยกินเข่ากันหิวเข่าไม่ได้กินแตงโมแล้วแกเอ้ยเติร์ดมากินแล้วก็โยนทิ้งตลอดทางแหละแตงโมโยนเปลือกทิ้งตลอดทางแต่ของเขาตามถึงบ้านเด็กเอ้ยก็ลู่เด้ลู่ใครโอ้ยเขามาด่าถึงบ้านเลยพ่อแม่ตีแกเอ้ยเป็นนักหน่อยนี่อย่างดื้อเด้แม่ไปขโมยของเข้ามาเนาะพ่อแม่ก็ไล่ตีแกวิ่งซุกเด็กเอ้ยไม่ค่อยเข้าบ้านหรอกไปหาซุกอยู่ในปุงในป่าน่ะเป็นเล็กน้อยพอแม่เผลอก็ไม่กล้าเข้าบ้านก็ลบเข้าไปหาหมอในน้อยเดี๋ยวถ้าเป็นหุงข้าวกินในป่าเด็กก็เอ้ยเป็นเล็กน้อยนี่ไปหาก่อฟุ้งก่อฟื้นหุงข้าวกินเองเด็บในป่าแบบสมัยแบบเตาเอาฟื้นอ่ะฟื้นแล้วก็ทำไอ้ดินเอาอะไรทำเป็นไอ้ที่ก่อไฟเนี่ยเห็นพ่อแม่ทำเนาะก็ทำตามเขาแล้วก่อกินกันนะว่าอร่อยแกเอ้ยขโมยของพ่อแม่มานั่งกินในป่าเนี่ยยังอร่อยแล้วก็ตามทุ่งนงทุ่งนางก็จะมีปูมีปลาเนาะไปหากันเด้ไปหากินกันไม่กล้าเข้าบ้านพ่อแม่ตีเครียดแกเอ้ยเป็นเล็กน้อยนี่ไอ้ยังดื้อเด็กกำลังดื้อ12-13นี่กำลังดื้อเด็กเอไปหาอยู่ในป่านอนแกนอนในป่าพ่อแม่ก็เรียกหาก็ไม่กล้าออกไปกลัวพ่อแม่ตีเด้เป็นเล็กน้อยอ่ะกลัวพ่อแม่ตีแล้วก็เคล็ดเด็กคนนี้ตีหลายดื้อเด้ก็พอนั่นก็ไม่เคล็ดแกเอ้ยไม่เคล็ดอยู่ข้างบ้านน่ะชื่อตะแก้วยายกลมแกปลูกไอ้แตงไทปลูกแตงไทไว้อู้ยังหลายลูกยังใหญ่แกเหลืองอารามแกเอ้ยไม่ใช่ความดื้อของเล็กน้อยเนาะก็ไปหาขโมยเขาอีกเด็กเอ้ยไปขโมยแตงไทตะแก้วยายกลมเนี่ยโอ้แกไม่เคยมีลูกแต่แกอยู่สองคนผัวเมียแกเฒ่าแล้วแกก็อยู่ในกระท่อมกลางสวนแกเนาะก็ไปแอบโดดกันค้านก็ไปแล้วก็มันเป็นดินทรายนะเป็นดินทรายตำสวนนะเป็นดินทรายแล้วก็เอามือโกยแล้วก็อันไหนแตงลูกใหญ่ๆก็ไปฝังไว้ฝังมกเอาไว้ไม่ให้อันไหนที่ลูกใหญ่อะกะว่าวันหลังจะมาขโมยต่อเนี่ยเอากบไปให้ตะแก้วอยู่กลมเห็นเด้ถ้าลูกมาอยู่ข้างบนจะเห็นเด้แล้วก็เอาดินกบพูดคุยแล้วก็กบเอาไว้พอกาสัก 3-4 วันก็จะมาดูเด้ที่ไหนได้ก็มาดูเอ้ยมันเน่าหมดมันถูกแดดถูกอะไรเนาะมันนี่เค้าเรียกอะไรมันเราอู้เด็กเอ้ยไม่ได้กินดอกไม่ได้กินดีเท่าดอกเป็นนิดน้อยไม่รู้เอ้ยเนี่ยความดื้อเนาะโอ้ตะกลมยายแก้วเขาก็รู้เขาก็มาด่าพ่อแม่อีกเด็กเอ้ยพ่อแม่นี่โดนบ่อยแท้ๆไอ้ยังดื้อเด็กเอพ่อดัดสันดานแม่ดัดสันดานให้ไปอยู่วัดเด็กคนนี้ไปอยู่วัดให้ไปอยู่วัดตะก่อนวัดมันก็ไกลบ้านคันเนาะไกลบ้านคันแหละ
ไปอยู่วัดก็ไปก็กลัวเด็กเอ้ยเล็กน้อยเนาะไปอยู่มีเราคนเดียวก็ตะคืนก็นอนนอนกันเนนตื่นเช้าไปเขาไปบิณฑบาตก็ตามพระไปนั่นแหละไปเอ้ยแถวบ้านเขาตายกันดิตายกันเนาะตายกันแล้วก็เขาเอาไปไว้วัดกลางคืนเขาก็เผาเนาะเผาถึงเวลาเผาเขาก็เผาเป็นกองฟอนแกเอ้ยเป็นกองฟอนเนี่ยก็เอาไม้เลี้ยงกันเลยอย่างกลางคืนก็ไฟแดงลู่กลางคืนก็ปวดท้องเลยเอ้ยปวดท้องกินหลายเด็กกลางวันน่ะปวดท้องทำไงดีเว้ยชวนเน้นไปเน้นก็ไม่ไปเดี๋ยวอย่างกลัวเด็กเอ้ยไฟฉายก็ริบลีไฟฉายก็เป็นกระบอกไฟฉายนะเนาะตะกอนใช่ไฟฉายดิถึงทีก็ตะเกียงเนี่ยเอ้ยเดินวัดก็เป็นวัดบ้านนอกเนาะไอ้ส้วมอะไรก็ไม่มีดีแต่เขาดอกเป็นขุดหลุมแล้วก็เอาไม้เลี้ยงเอ้ยไม้เลี้ยงแล้วก็ไปนั่งแกเอ้ยกองฟอนก็อยู่ข้างๆน่ะแกเอ้ยนั่งเป็นนิดหน่อยตัวสั่นด้วยตัวสั่นเลยกั้นก็กั้นไม่ไหวแกเอ้ยนิดหน่อยเนาะเขาไปนั่งกลัวตัวสั่นเอาไฟฉายตะกุดตะเกียงเลยทางไฟฉายตั้งตะเกียงน่ะไปนั่งอยู่ชวนเน้นไปก็ไม่ไปนั่งแกเอ้ยทรมานแท้ๆกลัวแม่กองฟอนอยู่ใกล้ส้วมไว้น้อยส้วมตะกอนก็มีแค่เอาไอ้กระสอบอะไรเป็นกระสอบกั้นเนาะหลังคาก็เป็นไอ้ยาเนาะตะกอนเนาะบ้านนอกเนาะแล้วก็ไปนั่งดูเอ้ยบรรยากาศเนี่ยแกอย่าพูดถึงเลยขนลุกเลยเนี่ยมีปวดท้องเลยวันนั้นปวดท้องเขาทีสองทีสามทีเสียกดันไม่มีงานศพอีกเลยงานศพเขามาเผาเนี่ยยังกลัวเด็กเลยนี่เป็นนิดน้อยเนี่ยโอ้ยทุกวันนี้ผมยังกลัวอยู่นะผีเนี่ยมันฝังจิตฝังใจตั้งแต่ไปเจอสังตะกองที่ว่าตกน้ำตายตอนนั้นแหละแล้วก็มีอีกตอนนึงไม่ได้เล่าตอนนั้นอ่ะแถวบ้านอ่ะมันมีถนนใหญ่แต่ก่อนเป็นถนนสวนเลนกันเนาะเป็นทางก็ไม่ค่อยดีดอกรถชนกันตายแกเอ้ยรถชนกันตายแล้วก็มากองเอเล่อยู่ว่าเป็นนิดหน่อยไปดูก็เขาเอ้ยมันฝังจิตฝังใจเลยแกเอ้ยตรงนั้นน่ะกลัวแกเอ้ยมันตายกันเนาะตายกันแล้วก็กลัวดิฝังจิตฝังใจคืนก็มานอนแหกตาแม่ไว้กลัวไม่ให้แม่รับไงเป็นนิดหน่อยไงกลัวแหกตาแม่ไว้ไม่ให้แม่รับเหมือนมันลอยในนาแล้วเนี่ยเป็นนิดหน่อยไปดูเนาะเขามาเห็นนิดหน่อยดูอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมเด้อครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสมัยเป็นนิดหน่อยเรื่องจริงเลยนะครับเนี่ยตายตอนนั้นเจ็ดศพเนี่ยโอ้เจ็ดศพมาฝังจิตฝังใจเลยเอ้ยโอ้หมูหมากาไก่เนี่ยวิ่งเซลซะเลยเอ้ยเขาย้ายบ้านใส่รถเป็นแล้วก็ย้ายบ้านแล้วก็รถชนกันรถประสานงากันตายมาก่อนน่ะรถประสานงากันตายแล้วมันก็ตายทั้งหมดครอบครัวเลยเจ็ดศพเลยหมูหากาไก่วิ่งเซลซะน่าสงสารเถอะเอ้ยไปนิดหน่อยไปนั่งดูไปตื่นดูเขาก็อยากความรู้อยากเห็นนอนได้ยินเสียงก็ไปดูเขาดิเขาไปดูกันว่ารถชนกันเนี่ยไปดูทุกคนเฮ้ยทุกคนกลัวจะเอาศพไปได้ไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้แกไว้เป็นข่ามคืนหนึ่งที่เอาศพไปเนี่ยแกว่าแม่ทุกคนตำรวจเขาก็ไม่ค่อยสนใจหรอกก็นานๆจะเข้ามาทีก็รถญาติพี่น้องกันเนี่ยเอารถมาใส่กันเนี่ยแกเอ้ยใส่ซบกันน่ะก็ก่อนน่ะโอ้แกเอ้ยทรมานถ้ารถชนตายกลางคืนเนี่ยไม่ได้เอาไปกลางคืนหรอกตื่นเช้าแหละสว่างแหละถึงได้เอาซบไปแกเอ้ยแม่เจ็ดซบน่ะแกเอ้ยแต่ก่อนน่ะเจ็ดซบเลยเด้ตายแกเอ้ยน่าสงสารตายทั้งครอบครัวเลยหมูหมากาไก่เนี่ยวิ่งเซลซะเลยแกเอ้ยทั้งยายบ้านกันเนาะน่าสงสารแท้แกเอ้ยตอนนั้นมันฝังจิตฝังใจอ่ะทุกวันนี้ผมยังกลัวอยู่เด้ผีมันฝังจิตฝังใจอ่ะไปนิดหน่อยนะอู้ดื้อทั้งดื้อทั้งโอ้ประจนภัยหลายอย่างแกเอ้ยอย่างราวชีวิตของผมนี่เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะก็มาก็เริ่มจะมา14 15แล้วก็เริ่มจะใหญ่ก็ไปหาคุดมงคุดมันเริ่มหาจีบสาวเด็กเอ้ยตอนนิดหน่อยก็รุ่นๆนะไปนิดหน่อยก็เริ่มจะมีความลงความรักแต่แกเอ้ยไปหาคุดมงคุดมันเริ่มมีความลงความรักกันเด้แต่ก่อนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนน่ะแต่ก็ไม่กล้าพูดดอกแอบมองเขาเริ่ม14 15เนี่ยกําลังแอบมองคนนู่นแอบมองคนนี้เด็กเอ้ยเป็นเล็กน้อยวัยรุ่นเนาะก็แอบชอบกันนั่นแหละในหมู่บ้านกันนั่นแหละแอบมองกันเด้หาคุณมงคุดมันก็ยอกกันเด้เป็นคุดมงคุดมันก็แต่ก่อนขาดรุ่นมันเนาะแต่ก่อนมันมีเพลงไอ้อะไร
ลืมแล้วหรือชมยงเคยทำงานดงหักข้าพูดด้วยกันเสร็จงานพอสิ้นหน้านาเข้าดงพงป่าจำได้ไหมนั้นเอาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อก็เริ่มมีความลุ่งความรักไปทากรุ่นมันฮักข้าวโพดด้วยกันเด็กเอ้ยคุดมุงฮุดมันนั่นน่ะกำลังเนี่ยจะไปทำงานลุ่มมันก็ไปทำไม่ได้โรงงานต้องมีบัตร17ปีเดี๋ยวถ่ายบัตรก่อนต้อง17ปีเด็กนี่เดี๋ยวค่อยฟังอีพีต่อไปเนาะเดี๋ยวจะเล่าเริ่มขึ้นหนุ่มเริ่มมีความลุ่งความรักกันเนาะคลิปนี้ก็ขอจบที่นี่ก่อนเด้อจากช่องพรไปสารชาแนลเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไว้เล่าต่อๆไปเนาะคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับช่วยๆมากดกระดิ่งกดซับตะไคร้ไงผมเด้อๆติดตามให้ผมเด้อๆจากช่องพรพิสารแชนแนลพูดไม่เก่งดอกติดๆคัดๆแกก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ